ปฐมมนาวาวิมานว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะเรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระถามว่าเทพนารีเธอขึ้นอยู่บนเรือประทุนทองล่องลอยเข้าสู่สระโบกขรณีเด็ดดอกประทุมอยู่เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมตามที่พระเถระถามว่าชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลกได้เห็นภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำจึงขมิ้นขมันถวายน้ำให้ท่านเดิมผู้ใดแลขมิ้นขมันถวายน้ำให้ภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำได้เดิมแม่น้ำหลายสายมีกระแสน้ำใสเย็นมากไปด้วยสวนไม้ดอกมีบัวขาวอยู่มากมายย่อมเกิดแก่ผู้นั้นวิมานนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลล้อมรอบอยู่ประจำสายน้ำมีทรายมูลมีกระแสน้ำใสเย็นมีหมู่ไม้มะม่วงไม้สาละไม้หมากขอมไม้ว่าไม้ราชพฤกษ์และหมู่ไม้แคฝอยผลิดอกออกผลสะพรั่งวิมานอันเลอเลิศมีภูมิภาคเช่นนั้นเป็นส่วนประกอบงดงามเหลือเกินนี้เป็นผลของกรรมนั้นนั่นเองผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมได้วิมานเช่นนี้เพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปฐมมนาวาวิมานที่6จบ